เรื่องปัญหาแบบเบี้ยวเอียงทะลุอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยจนถึงวันนี้ค่ะทำครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ยังเป็นอันเดิมอยู่คือทุกอย่างมันเหมือนมันพิสูจน์ได้ค่ะแบบซิลิโคนจากไหนมายังไงคือเหมือนเราเคยทำที่เนี้ยไม่อยากไปทำที่ไหนอีกแล้วอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะชื่อมิ้งนะคะทำอะไรที่ธีรพรทำจมูกแล้วก็ทำตาค่ะต้องให้ฟังหน่อยบอกทำไปนานแล้วมันนานมากค่ะปัจจุบันอายุ28แล้วแต่ว่าทำตั้งแต่ประมาณม .3 ประมาณเนี้ยค่ะก็คือช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่คุณหมอไปออกรายการแบบทำไขมันเข้าจมูกหมายถึงว่าแบบฉีดไขมันเข้าที่จมูกอะไรค่ะทีเนี้ยก็กะว่าแบบจะมาทำอันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดูแล้วแบบได้อะแล้วพอเราเข้ามาคุยกับคุณหมอเราก็แบบยิ่งมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกกะว่าจะมาปรึกษาค่ะแต่พอเหมือนมาถึงเราก็แบบเอ้ยเราอยากทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็จะอธิบายให้ฟังทุกแบบเลยอะไรเงี้ยค่ะว่าไขมันเป็นยังไงซิลิโคนเป็นยังไงมีแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเราทำไปทำมาแล้วก็เราชอบแบบซิลิโคนมากกว่านะเราไม่อยากให้มันหายไปไหนแล้วเราอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดอะไรก็โอเคงั้นก็ทำซิลิโคนแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะถึงนะคะถึงเป็น10ปีแล้วใช่มันไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าทำไปอ่ะคือมันเหมือนกับว่าได้แบบที่เราต้องการคือเราบอกคุณหมอเราก็อยากได้คุณหมอดูเลยเราอยากได้แบบธรรมชาตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นธรรมชาติที่แบบมันโดดขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนทักว่าแบบเอ้ยสวยมากเลยคือมันดูหมายถึงว่าจมูกอะรูปมันชัดขึ้นโดดขึ้นแต่ว่ามันไม่หลอกไม่ลอยอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่แล้วก็เรื่องปัญหาแบบเบี้ยวเอียงทะลุอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยก็คือทุกวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะทำครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ยังเป็นอันเดิมอยู่ค่ะข้อมูลอะไรมีไม่ค่อยมีนะคะแบบในอินเทอร์เน็ตในอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยใช่แต่พอเรามาที่คลินิกอะค่ะเราเห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นคิวที่แน่นมากๆเห็นความน่าเชื่อถือคือทุกอย่างมันเหมือนมันพิสูจน์ได้ค่ะแบบซิลิโคนจากไหนมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบเราค่อนข้างเชื่อมั่นอะไรค่ะก็ทำเลยไม่ได้ลังเลเลยคือตอนที่คลินิกเก่าค่ะเห็นว่ามีดาราคือเปิดสมุดดูค่ะมีดารามาทำจะเป็นดารารุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะก็มาทำอะไรเงี้ยก็เห็นเยอะค่ะเห็นจากตรงนั้นนะคะคือณครั้งนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบอะไรมานำทางมาแต่คือมันจะต้องมาอะไรเงี้ยแต่เรากะว่ามาแค่ปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ด้วยความน่าเชื่อถือหลายๆอย่างความมั่นใจอะไรแบบเนี้ยก็ทำเลยใช่ตาเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะเป็นคนตาสองชั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันค่อยๆตกลงมาจนเหมือนชั้นแบบมันเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็คือแบบก่อนแต่งงานก็คือมาหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากจะทำเพราะว่าแบบถ้าเป็นตาเนี่ยนะเรายิ่งแบบคือเหมือนเราเคยทำที่เนี่ยเราไม่อยากไปทำที่ไหนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเราก็ต้องกลับมาทำที่นี่อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาถึงก็ดังใจหวังนะคะไม่หลอกเพราะว่าเห็นที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนทำเสร็จแล้วมันจะเหลือกๆลอยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราทำที่ทำตาเราก็ยังธรรมชาติเป็นเหมือนแบบแค่มันชัดขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วทำก่อนแต่งงานกี่วันอุ้ยก่อนแต่งงานยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะไปแต่งงานแล้วก็เหมือนกับว่าเราเห็นคุณหมอมานานแล้วเอาจริงๆตอนหลังๆคือเรื่องตาคุณหมอดังมากดาราแบบหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็มาทำเป็นดาราที่แบบเป็นดาราในยุคปัจจุบันด้วยนะหมายถึงว่าก็ยังดังมีผลงานเป็นนางเอกในปัจจุบันเลยอย่างเงี้ยก็มาทำกับคุณหมอเยอะเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าเราจะต้องไปทำที่อื่นที่ถ้าพูดถึงตาคือต้องที่นี่เลยคือด้วยชื่อเสียงของที่คลินิกที่ธีรพรคลินิกเนี่ยค่ะมันไม่ต้องให้พูดอะไรเยอะเลยอะค่ะคือมันมีอะไรมาการันตีใจเราอยู่แล้วค่ะด้วยผลงานที่ออกหมายถึงว่าผลงานที่คุณหมอทำออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นได้อยู่แล้วว่ามันน่าเชื่อถือเทคนิคหรืออะไรต่างๆไม่หลอกไม่ลอยอะไรเงี้ยค่ะก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากถ้าจะทำศัลยกรรมก็คงนึกถึงแค่ที่เนี้ยค่ะแนะนำทุกคนเลยละกันค่ะว่าลองเข้ามาดูละกันค่ะไม่ผิดหวังค่ะ